เราโดนเลยนะน้องโดนไปเยอะครับแล้วก็ปวดหลังแล้วลงขามีหมอรับดูหลังครับเช่นประสาทครับก็เดี๋ยวกายภาพสามารถก็ต้องมีระวังนิดนึงนะต้องชะลอเลยเดี๋ยวนะสู้ๆนะหายแล้วจะเอาวัดไหมครับถ้าเป็นผมก็ยังอยู่นะไม่กลัวนะสู้ไหวนะเด็กก็มันเพราะเราอาจจะยกผิดท่าพอดีน้องเขารีบเลยฮะเพราะว่ามีหลายแบบมันก็เร่งเขาปึ๊บผิดจังหวะครับประวัติเขาเคยปวดหลังมาก่อนปวดหลังมาก่อนนะก็รักษาหายที่เขาคิดว่าเขาอยากมาม็อกเพราะว่าเวลามีม็อกเขาอาสามาเองดีดีจะสู้นะขอบคุณมากนะทำหน้าที่ทำหน้าที่ของเรานะการท่านนายกก็ให้